ที่กรอบเต็มตัวเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยมาลาศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตายายนะครับเดี๋ยวไปลาพระภูมิข้างบนอีกองค์หนึ่งครับก็มาขอบคุณท่านนะครับที่ได้ดูแลปกปักรักษาตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับถ้าจำกันได้นะครับเรามาเจอกันตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมหนึ่งปีเนี่ยคิดว่าหนักใจไหมแล้วก็คิดว่าจะสามารถทำงานต่างๆได้หรือไม่ผมอยากจะตอบนะครับว่า1ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สามารถทำโครงการต่างๆพี่น้องประชาชนได้จำนวนมากครับแล้วก็โครงการเหล่านี้ขณะนี้อยู่ที่สนช.บ้างเป็นโครงการดำเนินไปแล้วบ้างแล้วก็หลายโครงการนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่เป็นดีที่ดีขึ้นผมก็ภาคภูมิใจนะครับหลายโครงการเราเห็นเลยครับว่าบางโครงการเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเป็นล้านคนได้รับประโยชน์จากเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาลาท่านครับอาจารย์จะพาเราไปชมห้องอีกรอบนึงด้วยค่ะได้อยากจะขึ้นอีกไหมล่ะมีอะไรเก็บบ้างไหมค่ะเก็บหมดแล้วเมื่อกี้ใช่ใช่มาถามว่าแล้วเป็นไหมหนึ่งปีเนี่ยคิดว่าหนักใจไหมแล้วก็คิดว่าจะสามารถทำงานต่างๆได้หรือไม่ผมอยากจะตอบนะครับว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สามารถทำโครงการต่างๆที่ประชาชนได้จำนวนมากครับแล้วก็โครงการเหล่านี้เนี่ยขณะนี้อยู่ที่สนช.บ้างเป็นโครงการดำเนินไปแล้วบ้างแล้วก็หลายโครงการนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น้องประชาชนแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมก็ภาคภูมิใจนะครับหลายโครงการเราเห็นเลยครับว่าบางโครงการเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเป็นล้านคนได้รับประโยชน์จากเราอย่างเช่นโครงการทำเรื่องธนาคารชุมชนซึ่งตอนนี้อยู่ในที่สนช.เรียบร้อยโครงการวิสาหกิจชุมชนก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากไม้มีท่าก็ทำงานกับท่านผู้ที่ขอสอนนะครับแล้วขอขอบคุณนักข่าวทุกคนนะครับเมตตาผมอยู่เสมอมานะครับช่วยดูแลปกป้องก็ขอขอบคุณครับพอๆกับสันตายายเลยมั้งครับช่วยดูแลผมก็ขอบคุณนะครับเมื่อกี้อาจารย์อธิษฐานด้วยอาจารย์ได้ขอรถถังอะไรอย่างเงี้ยบอกท่านบอกว่าขอขอบคุณครับได้ปกป้องดูแลผมทุกปีครับก็ถือว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ท่านสันตภูมิแล้วก็สันตายายก็ช่วยดูแลแล้วก็ทำให้งานต่างๆราบรื่นครับก็ขอขอบคุณครับเราจะไม่มีวันหยุดนะครับไม่มี 8:30 นไม่มี 4:00 นอีกต่อไปตั้งแต่เช้าจดเย็นถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็จะไปบุกทุกที่ทั่วไทยนะครับงานของพลังประชารัฐจะเข้มข้นขึ้นมากเลยใช่มั้ยครับอ๋อแน่นอนเลยครับวันนี้นะครับทั้ง4รัฐมนตรีก็พร้อมเลยนะครับหลังจากวันนี้เราเป็นวันสุดท้ายใช่มั้ยครับพรุ่งนี้เราไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วเราก็เดินหน้าเต็มที่ถ้าเกิดอยากไปตามหาผมนะครับไปเจอที่พักได้นะครับตั้งแต่เช้าครับแล้วก็คงอยู่ถึงเย็นแล้วก็กลางคืนด้วยครับแล้วอย่างนี้ระวัง